เดี๋ยวเราจะทดสอบนะครับเซรามิกโซนยุโรปกันบ้างนะครับผลงานจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยเราจะเห็นเส้นแบ่งนะครับบริเวณนี้นะครับลงเซรามิกไปแล้วเรียบร้อยนะครับบริเวณนี้ยังนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยผิวก็ไม่ได้มีการเตรียมนะครับก็ทาลงไปเลยเดี๋ยวเราจะมาทดสอบดูว่าเซรามิกของยุโรปนะครับจะแตกต่างจากของเอเชียยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูความลื่นนะครับทดสอบนะครับสังเกตเห็นนะครับว่าถ้าเราเคาะไปตรงที่เซรามิกนะครับของยุโรปเนี่ยมันจะไม่มีพลาสติกนะครับของก้นไฟแช็กเนี่ยติดอยู่เลยนั่นหมายความว่ามันลื่นมากนะครับสำหรับเซรามิกตัวนี้ชัดนะครับมันจะไม่มีเส้นติดเลยลื่นมากนะครับผิวเนี่ยไม่มีเส้นติดเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกับตัวของเอเชียนะครับของญี่ปุ่นอันนี้ก็เช่นเดิมนะครับที่เราเทสไปแล้วนะครับตัวรีวิวก่อนหน้านี้นะครับของคอลันดัมนะครับถ้าเป็นโซนเอเชียบ้านเราครับเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยถามว่าลื่นไหมมันลื่นนะครับมันเช็ดออกได้ง่ายนะครับเนี่ยมันเช็ดออกได้ง่ายแต่มันจะผิดนะครับกันตรงที่ว่าของยุโรปนะครับมันจะดีกว่าเนี่ยมันจะดีกว่ามันจะไม่มีอะไรติดเลยโอเคครับไว้พบกันในวิดีโอถัดไป